أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้มีในท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับเมื่อเย็นที่ผ่านมานี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพเราเนี่ยได้โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยพยายามไปพูดให้เพื่อนเขาฟังว่ากลุ่มอิควานเนี่ยเป็นกลุ่มที่หลงผิดอย่างนั้นอย่างนี้พยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อจะทำอย่างไรดีนะครับผมก็บอกไปว่าคือปัญหามันอยู่ตั้งแต่การที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปแล้วว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกอย่างไรถึงจะเรียกว่าผิดอย่างไรถึงจะเรียกว่าหลงอย่างไรถึงจะเรียกว่าไม่หลงคือไม่รู้มาตรฐานในการแยกถูกแยกผิดแยกหลงแยกไม่หลงตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยต่อให้คุยทั้งวันสัก10ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากลุ่มอิควานหลงผิดอย่างไรผมก็บอกไปก็เหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยนะเราพยายามจะไปบอกเขาว่าหะดีษต้นนี้เนี่ยมันเป็นหะดีษดออีฟเชื่อถือไม่ได้ถ้าคนที่เราไปบอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่ากระบวนการแยกแยะหะดีษต้นไหนเชื่อได้มาตรฐานอย่างไรมีกฎเกณฑ์อย่างไรในการที่จะตรวจสอบหะดีษที่ถูกอ้างว่านบีพูดเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรถ้าเขาไม่รู้กฎเกณฑ์กระบวนการในการตรวจสอบหะดีษเนี่ยนะตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกที่เราบอกว่าหะดีษต้นนี้มันดออีฟนะมันเชื่อไม่ได้นะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกกันเนี่ยนบีพูดนะตำรามันพูดว่านบีบอกนบีบอกเอาไว้แล้วมันจะดออีฟได้อย่างไรมันจะเชื่อไม่ได้ได้อย่างไรกับหนังสือเขียนว่านบีพูดอยู่เนี่ยมาเขาก็จะไปวนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสอนกฎเกณฑ์ตั้งแต่แรกก่อนที่จะไปบอกหะดีษต้นนี้เป็นหะดีษที่เชื่อไม่ได้เนี่ยแล้วเขาไม่ฟังเราเนี่ยนะเราต้องสอนให้เขารู้กฎเกณฑ์หะดีษตั้งแต่แรกและถามเขาว่ายอมรับกฎเหล่านี้ไหมถ้าไม่ยอมรับกฎเหล่านี้เนี่ยก็ต้องคุยกันต่อไปว่ากฎเหล่านี้เนี่ยมาจากใครใครเป็นคนวางลึกลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นมันหลายชั้นเนี่ยกว่าคนคนหนึ่งจะแยกถูกแยกผิดเป็นน่ะแยกว่าอะไรหลงอะไรไม่หลงเป็นเนี่ยมันหลายชั้นอันนี้เป็นปัญหาเลยเป็นปัญหาจริงๆนะพี่น้องนะคนคนหนึ่งแยกไม่เป็นตั้งแต่ต้นน่ะว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรถูกอะไรผิดอะไรหลงอะไรไม่หลงเนี่ยนะก็สุดท้ายเนี่ยก็จะไปเอาความที่ตัวเองนับถือเอาการที่ตัวเองนับถือครูบาอาจารย์ว่าเรานับถืออาจารย์คนนี้เขาพูดอะไรเนี่ยเราให้เครดิตเขากลุ่มชีอะห์ก็บอกฉันนับถืออะไรล่ะเขาจะมีตำแหน่งอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละฉันนับถือซอยิดของฉันเขาพูดอะไรฉันให้เครดิตว่าเขาพูดจริงไอ้กลุ่มอิควานก็บอกฉันนับถือด็อกเตอร์ของฉันด็อกเตอร์พูดอะไรเนี่ยฉันถือว่าจริงกลุ่มอาชัยฮิรอก็บอกฉันนับถืออะไรล่ะตำแหน่งอะไรกับอะไรมุรชิดอะไรก็ว่าไปของฉันนะมูริดของฉันมุรชิดผู้นำทางจิตวิญญาณของฉันเขาพูดอะไรฉันก็เชื่อใช่ไหมกลุ่มซูฟีเขาบอกเขาก็นับถือครูของเขาอีกครูเขาพูดอะไรเขาก็ให้เครดิตว่าครูเขาพูดถูกตกลงในทุกกลุ่มเนี่ยมีอาจารย์ที่ตัวเองนับถือหมดเลยแล้วก็ให้เครดิตหมดเลยแล้วก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ว่าอะไรมันคือมาตรฐานในการแยกถูกแยกผิดอะไรคือมาตรฐานในการที่จะตรวจสอบว่าหลงหรือไม่หลงจริงหรือเท็จแต่ละกลุ่มไม่สนใจที่จะเรียนรู้แต่สนใจอย่างเดียวว่าฉันนับถือครูคนนี้ฉันนับถือเชคคนนี้ฉันนับถือด็อกเตอร์คนนี้ฉันนับถือมุรชิดผู้นำทางจิตวิญญาณของฉันคนนี้เขาพูดอะไรฉันให้เครดิตแล้วก็เวลาใครมาบอกว่าอาจารย์ของท่านพูดผิดนะก็ตัวเองไม่รู้วิธีแยกแยะตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็แยกไม่เป็นแล้วเวลาเขาจะแยกให้ตัวเองก็ไม่สนใจที่จะรับรู้ก็อยู่อย่างนั้นต่อไปต่างคนต่างอยู่ก็เละเพราะฉะนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าเราเนี่ยเชื่อว่าสิ่งหนึ่งเป็นจริงเนี่ยพี่น้องผมถามพี่น้องสุนนะด้วยนะพี่อ้างตัวเองเป็นสุนนะเราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งเป็นความจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องผมถามพี่น้องหน่อยพี่น้องเชื่อเพราะอาจารย์เราพูดให้ฟังบ่อยหรือเชื่อว่าเราพิสูจน์ได้เองเลยพี่น้องเชื่อแบบไหนทุกวันนี้เราบอกว่าเราอยู่ในแนวทางซุนนะห์นะพี่น้องตอบผมหน่อยได้ไหม
เราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่านี่แนวทางนี้มันถูกต้องจริงๆหรือเราให้เครดิตกับอาจารย์ที่เรานับถืออยู่แล้วว่าเขาบอกว่าแนวทางที่เป็นแบบนี้คือแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้อยู่แบบนี้ถูกแล้วเราให้เครดิตอาจารย์หรือเราตรวจสอบเราศึกษาจนมั่นใจด้วยตัวของเราเองพี่น้องเป็นแบบไหนถามตัวเองดูเพราะถ้าเราบอกว่าเราให้เครดิตไอ้กลุ่มชีอะห์มันก็บอกให้เครดิตกลุ่มอิกวานก็ให้เครดิตกลุ่มอาชัยรอหลงผิดก็ให้เครดิตกลุ่มซูฟีก็ให้เครดิตกลุ่มตับลิกเขาก็ให้เครดิตอามิดของเขาแล้วสุดท้ายเวลาใครพูดอะไรเขาก็มีอาจารย์ที่เขานับถือแล้วก็ให้เครดิตให้เครดิตให้เครดิตแล้วสุดท้ายในการแยกถูกแยกผิดไม่เป็นก็เป็นปัญหาอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหามันคือแยกไม่เป็นตั้งแต่ต้นน่ะแล้วก็ไม่ได้คิดจะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน่ะเรียนได้ไม่ยากหรอกแต่ไม่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปคว้าเอาตัวบุคคลมากอดกับตําลิกกับคว้าเอาคนนั้นคนนี้ไอ้ควานก็คว้าชัยรอกก็คว้าซุนนะห์เราก็คว้าปฏิเสธไม่ได้จะมีสักกี่คนล่ะที่จะมาเรียนรู้กฎเกณฑ์กติกานะมาตรฐานที่จะชี้ถูกชี้ผิดชี้จริงชี้เท็จจะมีกี่คนที่มาเรียนผมก็บอกนักศึกษาคนนี้ไปว่ายากครับถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะมาเรียนรู้กระบวนการแยกถูกแยกผิดมาตรฐานที่จะชี้จริงชี้เท็จชี้ถูกชี้ผิดชี้หลงชี้ไม่หลงถ้าไม่เปิดใจที่จะมาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็ยากครับก็ยากที่จะไปบอกว่าอีกวันหลงผิดแล้วเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าหลงผิดเพราะอะไรและยังไงถึงจะเรียกว่าหลงผิดอย่างไรถึงจะเรียกว่าไม่หลงก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นนะครับฝากพี่น้องไว้ต้นรายการว่าอันนี้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่จริงๆเลยนะเขาโทรมาจริงๆไม่ผมไม่ได้ว่ามาสร้างเรื่องเราเองเมื่อเย็นนี้สดๆก็เลยเอามาแชร์เอามาบอกเล่าให้พี่น้องได้ฟังเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ดีอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์มีนเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อาจารย์ที่ผมพูดน่ะมันถูกไหมแต่ต่างฝ่ายต่างก็มีกลุ่มมีกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอาจารย์ที่ตัวเองนับถือก็ถูกแล้วก็อยู่อย่างนี้ต่อไปผมไม่จะพูดอะไรมากกว่านี้ทีนี้เราเองก็ไม่ต้องการให้ใครที่มานับถือเราเนี่ยนะก็จะมองความตัวตนเราอะยังผิดนะนะครับก็เป็นแบบนั้นอาจารย์มีอะไรวันนี้คือมีประเด็นไหนหรืออาจารย์จะเสริมจะอะไรก็เชิญคงไม่เสริมนะเพราะพูดมาเยอะแล้วพูดจนเบื่อที่จะพูดก็นั่นแหละก็อยู่กันแบบนั้นต่อไปคือไม่ได้อยู่นะคือไอ้นี่ประชดประชดอืออ๋อเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่เขาคงหาความจริงนะแต่เมื่อไม่หาก็ต้องบอกว่างั้นก็อยู่กันอย่างนั้นต่อไปสุดท้ายเราก็คือไปคว้าตัวบุคคลมาเป็นหลักฐานอาจารย์ครับสุดท้ายมันเป็นแบบนี้ไงคือแค่อยากจะฝากว่าสำหรับกลุ่มซุนนะห์นะถ้าเราคิดว่าอิสลามคือศาสนาแห่งสัจธรรมและศาสนาแห่งสัจธรรมนี้ขึ้นอยู่กับการให้เครดิตกับหัวหน้าอาจารย์นักวิชาการที่เราชอบเว็บไซต์เนี่ยนะอิสลามจะไม่สัจธรรมด้วยสภาพแบบนี้หรอกอนะเพราะไม่งั้นจะหาสัจธรรมไม่เจอเนื่องจากให้เครดิตกันหลายกลุ่มเหมือนที่อาจารย์บอกและศาสนาอื่นๆก็จะให้เครดิตกันหมดเออศาสนาอื่นเขาก็มีเขาก็ให้เครดิตกันหมดพระบรมจงอาจารย์อะไรอะไรต่อมีอะไรก็เยอะแยะไปหมดหลวงพ่อหลวงอะไรคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเราไปหักล้างโดยหลักวิทยาศาสตร์แค่ไหนเขาก็จะบอกเขาก็ให้เครดิตโปรเฟสเซอร์ที่สอนวิทยาศาสตร์ซึ่งปฏิเสธพระเจ้าก็กระจบจบนะก็คุณก็ไปเป็นพยานให้เขาด้วยในวันเกียรติ์มะว่าเขาไม่ควรจะลงนรกเพราะเขาก็ให้เครดิตแก่อาจารย์ของเขาเหมือนที่เราก็ให้เครดิตแก่อุลามะจบเลยอาจารย์นี่ถ้ามองจากศาสนาอิสลามออกไปศาสนาอื่นนะก็จบจบเลยนี่เละเทะเลยถ้าให้เครดิตตัวบุคคลไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูหลักฐานเนี่ยครับอาจารย์เชริฟเดี๋ยวเรามาเข้าหนังสือกันต่อครับท่านอิหม่ามบัรบะฮารีครับอาจารย์ชะรีฟได้กล่าวไว้ว่าฟะมันคอลฟะอัศฮาบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีชัยอ์มินอัมริดดีนฟะกอดกะฟัรท่านอิหม่ามบัรบะฮารีได้กล่าวไว้ว่าฉะนั้นบุคคลใดก็ตามแต่ที่ขัดแย้งกับบรรดาซอฮาบะห์สาวกของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่จากเรื่องราวของศาสนานี้ฟักอดกาฟารอแน่นอนเขาล่วงล้ำสู่การปฏิเสธศาสนานี้ไปแล้วตรงนี้ต้องอธิบายสรุปในเบื้องต้นก่อนอิมามบัรบะฮารีรอฮิมะฮุลลอฮ์ต้องการจะกล่าวว่าแนวทางของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นเป็นแนวทางที่จะต้องรับศาสนาจากบรรดาซอฮาบะห์และผู้ใดขัดแย้งกับหลักการหนึ่งหลักการใดก็ตามแต่ของมวลบรรดาซอฮาบะห์แน่นอน
เขาก็ล่วงล้ำไปสู่การปฏิเสธศรัทธาตรงนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องอธิบายคำว่าปฏิเสธศรัทธาตรงนี้หมายถึงอะไรประการที่หนึ่งถ้ากูฟอร์ตรงนี้หมายถึงกูฟอร์อักบัรหรือหมายถึงการปฏิเสธศรัทธาแบบออกจากอิสลามไปเป็นกาเฟตไปหมายความว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแต่จงใจมีเจตนาเริ่มแรกเริ่มต้นเป็นหัวหลักที่จะสวนทางกับอุซูลของบรรดาซอฮาบะอุซูลจันสักทีอุซูลคืออะไรอุซูลก็คือเขาเรียกว่าเรื่องใหญ่ในอิสลามเรื่องใหญ่เรื่องที่ซอฮาบะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมีความเห็นตรงกันหมดในหมู่ซอฮาบะว่าต้องเป็นแบบนี้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วยว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นถ้าจงใจค้านปฏิเสธหลักการอิสลามก็คือออกจากอิสลามไปอันนี้คือก็มีโทษฐานเท่ากับปฏิเสธอะกีดะห์นั่นเองอันนี้คือคนที่เป็นหัวนำเลยใช่ไหมหัวนำเลยจะเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าปฏิเสธก็คือหลงกูฟอดไปเลยโอ้โหเช่นเดิมทีกลุ่มยะฮ์มียะห์ก็มีการปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มในยุคสลับกลุ่มในยุคสลับกลุ่มเพี้ยนที่เติบโตขึ้นในยุคสลับเป็นต้นตอของการปฏิเสธก็กูฟอดกลุ่มนี้ก็เป็นกาเฟตใหม่อย่างกลุ่มชีอะห์ก็กาเฟตเหมือนกันส่วนกลุ่มหลังจากนั้นจะติดเชื้อมาแล้วไปลดความรุนแรงลงอะไรแบบไหนไปเพิ่มเติมตรงไหนอันนี้อย่างน้อยก็คือหลงนะฉะนั้นอาจารย์ชริฟแนวทางของซะลัฟเนี่ยคือแนวทางที่ถ้าใครอ้างตัวเองว่าตามซะลัฟนะครับก็คือแนวทางที่ฮุกกลมเช่นนี้ฮุกกลมผู้ที่ไม่ตามซอฮาบะห์ของท่านนบีฟีชัยอิมมินอัมริดดินเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามแต่จากเรื่องราวศาสนาคืออุซูลของศาสนาเนี่ยจากเรื่องหนึ่งเรื่องใดของอุซูลเนี่ยก็ถือว่าปฏิเสธศรัทธาครับฉะนั้นถ้าคิดจะตามซะลัฟเนี่ยนี่คือจุดยืนแรกๆของหนังสือไม่ใช่ว่าฉันตามซะลัฟแต่ให้ฮุกกลมไม่ฮุกกลมตามอะไรนะฉันตามซะลัฟให้ตัดสินคนคนนี้ยังไงไม่กล้าตัดสินตัดสินไม่ได้คือสภาพคนนี้เป็นยังไงว่ามาสิใช่ตัดสินไม่ได้กลุ่มนี้เป็นอย่างไรตัดสินไม่ได้ผมเคลืออยู่นั่นแหละผมเคลืออยู่นั่นแหละอันนี้ไม่ถือว่าตรงตามแนวทางสลับนะก็ถือว่าขัดแย้งกับแนวทางของซอฮาบะห์ด้วยนะประการที่สองถ้าเราถือว่ากูฟอร์ตรงนี้เป็นอีกความหมายหนึ่งคือกูฟรุนเนี่ยมาแต่ว่าเป็นบาปใหญ่แต่ยังไม่ถึงขั้นตกศาสนาตกศาสนากูฟรุนเนี่ยมานี่แปลง่ายๆเลยเหมือนเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งเป็นบาปใหญ่หมายถึงอะไรคือถ้าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมีความเห็นเรื่องหนึ่งๆแต่ออกเป็นสองความเห็นในหมู่ซอฮาบะห์เองในหมู่ซอฮาบะห์เป็นอย่างน้อยเราก็จะต้องจำกัดความเข้าใจทางศาสนาของเราเนี่ยอยู่ในกรอบที่ซอฮาบะห์เห็นต่างกันก็คืออยู่แค่สองอยู่แค่สองความเห็นนี้นะอยู่แค่สองความเห็นนี้จะไปสร้างความเห็นที่สามนี่ไม่ได้โอ้โหนี่ถือว่าทำบาปใหญ่โอกาสหลงมีนะครับโอกาสหลงนี่มีครับเพราะบรรดาอิหม่ามทั้ง4อาจารย์ชริฟครับทุก4มัซฮับเนี่ยทั้ง4มัซฮับอิหม่ามฮานาฟีก็ดีอิหม่ามชาฟิอีก็ดีอิหม่ามมาลิกก็ดีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันก็ดีเนี่ยรอฮิมะฮุมุลลอฮ์คนเหล่านี้เนี่ยมีทัศนะตรงกันหมดว่าความคิดความเข้าใจต่อศาสนาจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นคืออัลฮุจจะห์คือหลักฐานทางศาสนารองจากซุนนะอบูฮานีฟะห์ก็บอกว่าท่านจงเลือกเอาจากซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดก็ตามแต่เอามาที่ท่านคิดว่ามีน้ำหนักมีน้ำหนักที่สุดนะอิหม่ามชาฟิอีนั้นท่านอธิบายเลยนะคล้ายกันชาฟิอีมาลิกีอะห์มัดนุฮัมบันเหมือนกันหมดว่าถ้าซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาแล้วไม่มีคนค้านไม่มีซอฮาบะห์คนอื่นค้านใช่ไม่มีซอฮาบะห์ไปค้านก็ถือว่าเป็นหลักฐานถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเลยนะนะทีนี้นี่คือแนวทางของอิสลามซึ่งกลุ่มซึ่งมีลมไม่เอาตรงเนี้ยหลักๆก็คือกลุ่มอิควานจริงๆมันก็ถูกกลุ่มมาแล้วมันก็ถูกกลุ่มแต่อิควานด้วยอิควานเนี่ยยุคนี้ดูมันจะชัดสุดนะอาจจะไม่ทั้งหมดของอิควานแต่มีแต่มีถามง่ายๆนะครับ
ดนตรีที่พูดกันอยู่ว่าเล่นได้เนี่ยซอฟะคนไหนทำซอฟะคนไหนเล่นซอฟะคนไหนอนุญาตพูดมาเอามาไม่มีเอาขอซอฮีฮะด้วยไม่มีไม่มีไม่มีซอฟะคนไหนใช้นะชีดเป็นมันฮัจหลักเอาเป็นเรื่องเป็นราวของการดะวะอิสลามคนซอฟะคนไหนใช้นะชีดแล้วบอกว่าร้องเพื่อให้คนเข้าถึงศาสนาไม่มีมีแบบไหนมีไหมไม่มีไม่มีเอามาจากไหนตามหลักฐานไม่เจอหลักฐานเลยแม้แต่ต้นเดียวซอฟะคนไหนใช้การแสดงเพื่อดะวะคนทั้งที่การแสดงเกิดขึ้นได้ทุกเกิดขึ้นได้ทุกยุคเขาพูดตรงๆก็ไม่มีใช่ส่วนถ้าเราจะบอกว่าเอามีอุลามะอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงซอฮาบะก่อนคือเอาทีละช็อตเอาทีละช็อตเอาทีละช็อตนะพูดถึงว่าการใช้ดุลการใช้การแสดงเป็นนโยบายหลักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการดะวะอิสลามเอามาจากไหนนะครับบางคนนี่ผมเคยได้ยินถึงขนาดที่ว่าซอฮาบะเขาก็ยุคของเขาเราก็ยุคของเรานี่ตกลงนี่นบีบอกว่า72 3 72ลงนรกในกลุ่มที่ยึดฉันและซอฮาบะในการจะซอฮาบะก็เข้าสวรรค์ไปฉันก็ขอตรงนรกอย่างนั้นน่ะถ้าพูดอย่างนี้มันก็ใช่ไหมตัดขาดจากซอฮาบะนี่นะขาดจากตรงนี้เลยนะนะอันตรายนะอาจารย์ชริฟฉะนั้นแล้วเนี่ยการไม่ตามซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยถือว่าเป็นไนยะที่หลงผิดอย่างรุนแรงอย่างน้อยเนี่ยหลงอย่างน้อยนี่หลงออกจากแนวทางของอะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์อาจารย์ชริฟคำถามเกิดขึ้นว่าคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมเราต้องตามซอฮาบะของท่านนบีถ้าบางคนถามคืออาจารย์ผมจำได้นะแต่มันนานแล้วอาจารย์ก็ต้องพูดอีกทีตอนที่เราทำรายการชีอะห์โต้ชีอะห์เราก็ยกกุรอานยกอะไรที่อัลเลาะห์รับรองว่าต้องตามซอฮาบะต้องตามซอฮาบะใช่แต่ว่าเวลามันผ่านไปก็ลืมได้บางคนมาดูตอนแรกก็อาจจะสงสัยอีกว่าการตามซอฮาบะนี่มันสำคัญขนาดนั้นหรือไม่ต้องตามนบีหรือการสรุปกุรอานนะให้ตามนบีแล้วก็ให้ตามซอฮาบะอีกทีนึงอาจารย์สรุปง่ายๆเลยนะยกตัวอย่างกุรอานชินอัลลอฮ์บอกว่าซาบิกูนัลอาวาลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซารวัลลาซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานินรอดิยัลลอฮุอันฮุวะรอดูอันรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าชนรุ่นแรกจากในหมู่ซอฮาบะห์ชาวมุฮาจิรีนและอันซารและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์นี่อัลลอฮ์กล่าวรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและพวกเขาก็พอใจพระองค์ด้วยก็คือบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายอัลลอฮ์นี่เตรียมสวงสวรรค์ให้อาจารย์ชริฟแม้กระทั่งองค์การนี้ที่เราได้ยินกันอยู่เสมอวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรกูเนี่ยองค์การนี้ที่เราชอบยกกันที่บอกว่าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์โดยสามัคคีพร้อมเพรียงกันอย่าแตกแยกออกจากสายเชือกนี่นะอันนี้ก็หมายถึงบรรดาซอฮาบะห์สายเชือกสายเชือกตัวอย่างแห่งความเป็นเอกภาพที่ถูกกล่าวไว้ในองค์การนี้ว่าเป็นหมู่ชนที่ยึดสายเชือกเนี่ยอันนี้เป็นคุณลักษณะที่ซอฮาบะห์ทำมาหมดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรกูพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอย่างเหนียวแน่นพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกวัซกุรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะดาอันฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบิกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอมะติอิควานะอัลลอฮ์ว่าจงรำลึกถึงความโปรดปรานนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมความโปรดปรานที่อัลลอฮ์นี่ประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าพวกไหนเจ้าก็คือบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็คือคอซรอตนะแล้วก็เอาส์อ๋อนี่คือ2กลุ่มนี้นะอิซกุนตุมอะดาอะครั้งหนึ่งที่พวกเจ้าเนี่ยเคยเป็นศัตรูกันฟาอัลลาฟาไบนะกูลูบิกุมอัลลอฮ์เนี่ยประสานใจของพวกเจ้าลดความเป็นศัตรูของพวกเจ้าให้เป็นพี่น้องกันด้วยอะไรด้วยกับเตาฮีดด้วยกับคำกล่าวที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างตรงเงื่อนไขถูกต้องตามเตาฮีดไม่ใช่สักแต่กล่าวนะฟาอัสบะฮตุมบีนิอามะติฮิอิควานะแล้วพวกเจ้าก็กลายเป็นอิควานกลายเป็นพี่น้องกันนะครับท่านศาลิฟนี่คือหลักฐานที่ให้ตามซอฮาบะห์นบีฮะดีษ73จำพวกก็ยกกันอยู่เสมอแล้วไม่ต้องยกกันอีกกลับมาอันอะไรฮิวะซาบีกลุ่มที่ตามฉันและบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์หลักฐานเยอะแยะฉะนั้นการตามซอฮาบะห์ในที่นี้สำคัญที่สุดนะที่เชคอัลบานียกมาเป็นประเด็นคือการตามความเข้าใจต่อหลักฐานการสยบทัศนะของเราให้อยู่ใต้ทัศนะซอฮาบะห์พอเวลาตามพวกละมงละหมาดอาจจะตาม
ต่เวลาตามความเข้าใจนี่ไม่ตามนี่มันเป็นเลยรัฐอิสลามซอบะว่าไงการฟื้นฟูอุมมะห์อิสลามซอบะเวลาจะออกไปจากเรื่องอิบาดะห์เรื่องพิธีกรรมอ่ะจะไม่ค่อยจะตามกันแล้วหมดเวลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับเรื่องการตามซอฮาบะห์คือคงไม่มีใครพูดแล้วนะว่าทำไมตัดซุบซอบะเขาไม่เลยตัดซุบครับอัลลอฮ์ให้เครดิตอัลลอฮ์ให้เครดิตจำได้ถ้าพี่น้องดูรายการตั้งแต่ต้นผมพูดเรื่องให้เครดิตใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ให้เครดิตใครแล้วเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงแล้วอันนั้นคราวนี้เขาเลยคอยยกเว้นไม่เกี่ยวแล้วมาเอามาเป็นประเด็นถ้าอัลลอฮ์ให้เครดิตยกสลับเป็นยกที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ให้เครดิตอิหม่ามบัรบาฮารีที่อาจารย์อามีนอ่านหนังสือของท่านอยู่ในยกสลับและท่านเป็นอิหม่ามแห่งอะลิสุนนะในยกสลับเพราะฉะนั้นท่านได้เครดิตที่อัลลอฮ์ให้ไปโดยปริยายในการที่จะมาชี้แจงความเข้าใจศาสนาเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีใครบอกว่าอาจารย์ชะรีฟพูดว่าอย่าให้เครดิตคนนั้นคนนี้ต้องตรวจสอบหลักฐานหรืออิหม่ามบัรบาฮารีอาจารย์อามีนเอาหนังสือเข้ามาอ่านได้ยังไงก็คงจะไม่มีใครมาเลอะเทอะพูดแบบนี้แล้วก็ให้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับอ้าวอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราพบกันในตอนต่อไปหมดเวลาแล้วจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์